่ะโอเควันนี้มากันเร็วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเร็วนะคะมีแฟนเพจใหม่ๆบ้างไหมคะวันนี้หัวข้อเป็น18บวกเด้อ18บวกนะจ๊ะ18บวกใครอายุต่ำกว่า18ต้องมีผู้ปกครองให้คำแนะนำ อ่ะมามีใครเป็นแฟนเพจใหม่บ้างไหมคะส่วนมากที่เห็นเนี่ยครูจะจำชื่อได้หมดแล้วนะที่คือจำไม่ได้แต่ว่าเห็นแล้วรู้ว่าแบบเนี่ยเป็นแฟนเพจเก่าเนี่ยเป็นนักเรียนมาจากคอร์สไหนอะไรยังไงเพราะเราตรวจกันบ้านจนแบบจนจำได้แล้วอ่ะส่วนมากตอนนี้จะเป็นแฟนเพจเป็นท็อปแฟนเป็นแฟนที่ติดตามกันมาเป็นปีๆแล้วก็เป็นนักเรียนจากคอร์สออนไลน์เนี่ยเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้มีนักเรียนใหม่ไหมคะใหม่เหรอคะใหม่เป็นท็อปแฟนเลยคุณว่านทำคือเพิ่งมาดูไลฟ์ครั้งแรกนะคะอ่ะโอเคมีหลายคนเป็นแฟนเพจใหม่นะคะโอเคมีค่ะนี่คือเป็นแฟนเพจใหม่หรือว่าอายุต่ำกว่า18 แฟนเพจใหม่นะอ่ะคนเก่านี่ไม่ห่วงคนแฟนเพจใหม่ๆนะคะเพจเราเน้นเรื่องของการฝึกนะคะฝึกพี่อ้อเข้ามาดูด้วยจากออสเตรเลียเนาะแชร์เข้ากลุ่มนักเรียนแล้วเหรอคะ อ่ะมันก็ติดเรทนิดนึงนะคะแต่ก็แบบไม่มากได้อยู่พอได้อยู่แต่ถ้านักเรียนประถมนี่ก็ไม่เหมาะนะแต่ถ้านักเรียนมหาลัยม.ปลายยังโอเคสำหรับเนื้อเรื่องวันนี้นะคะสำหรับเนื้อเรื่องวันนี้นะคะอ่ะใครเพิ่งมาครั้งแรกบอกก่อนเพจเราเน้นเรื่องของการฝึกไม่ได้เน้นเรื่องของความเข้าใจการฝึกฝึกพูดในวันอาทิตย์ไม่เน้นเรื่องความเข้าใจนะคะเน้นเรื่องของการฝึกอะไรบ้างฝึกฟังฝึกออกเสียงฝึกพูดตามนะคะนักเรียนอาจจะฟังไม่รู้เรื่องก็ได้ถ้านักเรียนไม่ค่อยมีคําศัพท์คือไม่ค่อยรู้คําศัพท์ไม่ค่อยเข้าใจประโยคเราไม่ค่อยชินกับการออกเสียงอะไรเงี้ยเราอาจจะฟังไม่รู้เรื่องก็ได้ก็คือเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ขอให้ฝึกขอให้ทําแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆคนที่มีหน้าที่แปลให้ฟังคือครูหน้าที่นักเรียนคือฟังไปเลยเป็นภาษาอังกฤษรู้เรื่องก็ดีไปไม่รู้เรื่องก็ยอมรับว่าไม่รู้เรื่องแต่ไม่ต้องไปคิดมากว่าอุ้ยทำไมไม่รู้เรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องก็แค่ยอมรับว่าไม่รู้เรื่องเมื่อยอมรับว่าไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยก็ให้เข้าใจไว้เลยว่าเป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้คําศัพท์เราไม่รู้ประโยคเราอาจจะไม่ชินเรื่องของการออกเสียงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําหลังจากฟังคือการฝึกตัวเองพูดให้พูดตามครูพูดตามไปก่อนยังไม่ต้องดูตัวหนังสือไม่ต้องห่วงตัวหนังสือพูดตามไปก่อนเพราะถ้าเมื่อไหร่เห็นตัวหนังสือก่อนเราจะเน้นติดอ่านแบบเก่าอะบางทีการออกเสียงอะไรมันเลยจะไม่ได้ถูกปรับถ้าเราดูตัวหนังสือก่อนนะฉะนั้นครูแบมเลยจะเน้นเรื่องของการไม่ต้องดูตัวหนังสือก่อนคือพูดตามก่อนเหมือนพูดตามแม่แล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวหนังสือเพื่อให้แบบมันจะได้ง่ายขึ้นและครูจะมีหน้าที่อธิบายให้นักเรียนเข้าใจครูมีหน้าที่บอกศัพท์แต่นักเรียนมีหน้าที่คือจำเฉพาะประโยคภาษาอังกฤษไปหรือจะจดหรือจะลอกหรือจะพิมพ์อะไรก็ตามใช้แต่เฉพาะที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่การที่ครูแปลเป็นไทยให้อ่ะมันจะเหมือนขึ้นลิฟต์คือมันไม่ต้องแบบค่อยๆไต่ไปค่อยๆทำความเข้าใจคือครูแปลให้ทีเดียวคือเหมือนขึ้นลิฟต์เข้าใจเลยจบแต่เวลาเราดูดไปใช้เราดูดเฉพาะประโยคภาษาอังกฤษไปมันจะไม่ติดแปลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราฝึกกันในไลฟ์ฝึกฟังฝึกพูดตามนักเรียนเข้าใจศัพท์เข้าใจประโยคแล้วนักเรียนก็จะลืมนะคะเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็หาสมุดหากระดาษจดแล้วในระหว่างสัปดาห์เราก็ลองเอาเรื่องนี้ขึ้นมาฝึกพูดซ้ำขึ้นมาฝึกพูดซ้ำแบบนี้นะคะการทำซ้ำจะทำให้ไม่ลืมถ้าลืมเป็นเรื่องปกติสมองมนุษย์ไม่ได้ถูกทำมาเพื่อจำทำมาเพื่อให้คิดมากกว่าจำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ได้เป็นเรื่องปกติไม่ต้องตกใจอยากลงคอร์สที่ครูให้ฝึกพูดจากละครพูดแบบโต้ตอบจะเป็นรับสมัครถึง
ผู้จักละครอ๋อฝึกผู้จักละครละครไทยใช่ป่ะละครไทยใช่ป่ะต้องรอเดือนหน้าอันนั้นเป็นคอร์สใหม่ชื่อ Now I Know ถ้าเป็นแบบฝึกคิดจากสถานการณ์ที่เป็นละครไทยชื่อ Now I Know เป็นคอร์สใหม่เดี๋ยวมาบอกอีกทีนะคะยังไม่ได้รับสมัคร ต้องรอเดือนกันยาต้องรอกันยาโอเคนะหุยประถมเลยเหรอคะประถมแบบลองดูแล้วกันนะว่าเนื้อหามันจะไหวไหมอ่ะไม่ไหวจริงๆถ้าประถมเนื้อหาวันนี้ไม่ไหวจริงๆเอาจริงๆ วันนี้เป็น18บวกอ่ะ15บวก13บวกอ่ะ13บวกประถมไม่ไหวจริงๆเกรงใจคุณพ่อคุณแม่นักเรียน ไม่มีพื้นฐานไม่เป็นไรพื้นฐานไม่เป็นไรไม่มีพื้นฐานก็ขึ้นได้ขึ้นลิฟต์ไปเลยไงไม่ต้องมาไต่ทีละบันไดลิงอ่ะขึ้นลิฟต์ไปมาฝึกในไลฟ์เหมือนขึ้นลิฟต์แล้วกันมีครูแต่ถ้าฝึกเองอาจจะต้องเหมือนไต่บันไดลิงค่อยๆทำความเข้าใจอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าถ้าเข้ามาฝึกในไลฟ์ก็ขึ้นลิฟต์ไปเลยนะคะโอเคนะ โอเคเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มฝึกกันแล้วนะคะเอานี่ก่อนเอาแค่หัวข้อก่อนวันนี้ชื่อเรื่องว่า Home Early นะคะ Early เกิกอยู่ครูว่าอยู่ฝึกได้อยู่ได้อยู่ครูว่าอยู่ได้อ่ะกับ18บวกแต่อยู่ไม่ถึง18แต่ครูว่าอยู่ได้วันนี้ Home Early เอาแค่อันเนี้ยรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรรู้ไหมเข้าใจความหมายไหม Home Earlyอ่ะลองเดามาก่อนสมมุติว่าไปได้ยินฝรั่งแล้วกันสมมุติวันนี้โอ้โหมีโอกาสได้ไปอยู่เมืองนอกแล้วไปเจอโฮสต์ฝรั่งเขาตะโกนถามว่า Home early อ่ะสมมุติเสียงสูงเป็นคำถาม Home early แปลว่าอะไรเข้าใจไหมHome earlyอ่ะลองเดาหลายคนอ่ะก็จะมีกลับบ้านเร็วกลับบ้านก่อนรีบกลับบ้านอ่ะมันมีโฮมเนี่ยคือบ้านแน่นอนโฮมเนี่ยคือบ้านแน่นอน early คำว่า early แปลว่าเร็ว early แปลว่าเร็วก็ได้แปลว่าก่อนก็ได้เหมือนเราจะชินกับ early retire แปลว่าเกษียณคนไทยชินกับ early ก็แปลว่าเกษียณก่อนอายุอะไรเงี้ยแปลว่ากลับบ้านเร็วก็คือกลับบ้านเร็วอะกลับบ้านก่อนกำหนดมีบ้านเก่าด้วยไม่ได้รีบกลับบ้านนะคะจริงๆอะมันมาจากคำว่ากลับบ้านมันมาจากคำว่า am home นะคะ I am home อ่ะ I am home am home แปลว่าฉันกลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยคือเวลาที่ฝรั่งเนี่ยถึงบ้านแล้วอ่ะคือกลับมาถึงบ้านแล้วเขาก็จะกลับมาแล้วนะคะก็ am home แบบนี้นะคะเขาจะใช้ประโยคแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย am home early ก็คือแบบฉันกลับมาบ้านเร็วปกติต้องกลับถึงบ้าน6โมงเย็นวันนี้ดันกลับมาถึง4โมงเย็นก็คือกลับเร็วกลับก่อนเวลาก็คือ home early นะคะโอเคอันนี้แค่หัวเรื่องนะคะเรื่องนี้ไม่ยาวมากไม่ยาวเท่าวีคที่แล้วเรื่องนี้แบบไม่ยาวมากแต่ว่าสับเยอะแล้วก็18บวกอันนี้ติดเรทไว้ให้แล้วนะอย่าด่าครูนะมา13บวกอ่ะได้ bird early หรอคะน่าจะมีแต่ early bird นะคะ early bird มันเหมือนกับเป็นราคาที่มันก่อนการขายราคาจริงอะก่อนการขายราคาเต็มเลยอะเขาจะเรียกว่า early bird นะคะแบบนั้น Are you ready to get started คนที่เข้ามาฝึกตลอดก็จะเข้าใจครูถามอะไรแต่ถ้าคนที่ยังไม่เคยฝึกก็จะแบบงง get started แปลว่าเริ่ม so are you ready คือพร้อมหรือยัง are you ready to get started ก็คือแบบ
พร้อมหรือยังสมมุติใครเป็นคนใหม่แล้วอยู่มาเรียนในไลฟ์นะเนี่ยอยู่ดูตามคอมเมนต์เพื่อนอะแล้วก็แบบเนียนๆก๊อปปี้เข้าไปอะถ้าเขาตอบ I'm ready ก็ตอบตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเค listen carefully รอบแรกครูอ่านให้ฟัง1รอบเรื่อง home early นะคะฟังได้ก็คือฟังได้ฟังไม่ได้ก็คือฟังไม่ได้แค่นั้นเองแต่ห้ามฟังไม่ได้แล้วห้ามปิดถ้าฟังไม่ได้เราปิดออกไปเลยแบบโอ๊ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็คือมันก็ไม่ได้เรียนอะไรแต่การที่เราให้เริ่มฟังก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้นักเรียนเหมือนเจอเลยอะไม่ต้องเข้าใจก่อนอะคือต้องรู้ก่อนเหมือนสเต็ปคนไทยเวลาฝึกภาษาพ่อภาษาแม่ก็ต้องฟังก่อนนะคะมา home early a guy gets home early from work and hears strange noises coming from the bedroom he rushes upstairs to find his wife naked on the bed sweating and panting what's up he says I'm having a heart attack cries the woman he rushes downstairs to grab the phone but as he's dialing, his 4-year-old son comes up and says, Daddy, Daddy, Uncle Ted is hiding in your closet and he's got no clothes on. The guy slams the phone down and storms upstairs into the bedroom and rips open the wardrobe door. Sure enough, there is his brother, totally naked, cowering on the closet floor.You rotten bastard, says the husband. My wife's having a heart attack and you're running around naked, scaring the kids. จบรู้เรื่องป่ะรู้เรื่องป่ะคือวันนี้ศัพท์มันจะมีศัพท์ใหม่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันฮะนั่นเลยบอกฮะรู้เรื่องป่ะมีใครรู้เรื่องป่ะAgain you want me to read it again จับไว้เป็นคำคำ a poor man มีคนโป้มีชู้มีอะไรอีกOkay, you want me to read it again? So I'll read it again. เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังอีกรอบนะคะอีกรอบหนึ่งนะลองดูถ้าอีกรอบหนึ่งยังไม่ได้แปลว่าคำศัพท์อาจจะไม่เข้าใจคำศัพท์ Okay, home early. A guy gets home early from work and hears strange noises coming from the bedroom. He rushes upstairs to find his wife naked on the bed.Sweating and panting. What's up? He says. I'm having a heart attack, cries the woman. He rushes downstairs to grab the phone. But as he's dialing, his 4-year-old son comes up and says, Daddy, Daddy, Uncle Ted is hiding in the closet. And he's got no clothes on.The guy slams the phone down and storms upstairs into the bedroom and rips open the wardrobe door. Sure enough, there is his brother, totally naked, cowering on the closet floor. You rotten bastard, says the husband. My wife's having a heart attack and you're running around naked, scaring the kids. รู้เรื่องป่ะใครเรียนครูแบมคลับอยู่รุ่น7อ่ะรุ่นล่าสุดอ่ะเรื่องนี้มันจะมีคำศัพท์ที่แบบเราเพิ่งเจอไปด้วยหลายคำเลยแหละใช่มันจะมีแบบมีสามีมีภรรยางงในงง ไม่เป็นไรโอเค whatever มันก็ไม่ใช่ง่ายนะแต่มันก็ไม่ได้ยากคือ
มันไม่ยากคนที่ฟังไม่รู้เรื่องก็คือแค่ว่าเรารู้หรือไม่รู้รู้ศัพท์หรือไม่รู้ศัพท์อะไรเงี้ยรู้แบบความหมายคำประโยคอะไรเงี้ยรู้หรือไม่รู้ไม่รู้ก็คือไม่เข้าใจแต่ถ้ารู้ก็เข้าใจแค่นั้นเองภาษาอังกฤษถ้าคุณอยากเก่งมีอย่างเดียวคือทำให้ตัวเองรู้แค่นั้นแหละ complicated โอเคโอเคมาเดี๋ยวเราฝึกเลยละกันเดี๋ยวจะได้รู้รู้แค่ตอนต้นไม่เป็นไรโอเคโอเคมาฝึกพูดตามครูก่อนนะคะเหมือนที่ครูบอกนะคะประโยคแรกนะคะเขาบอกว่า a guy gets home early from work a guy gets home early from work นิดนึงถ้าไม่เคยฝึกพูดมาก่อนหรือเพิ่งเข้ามาฝึกนะคะมันจะพูดไม่ได้เพอร์เฟกต์นะก็คือทำให้ใกล้เคียงที่สุดทำให้แบบเหมือนครูที่สุดแล้วก็พอเราเข้ามาฝึกบ่อยๆเดี๋ยวมันจะดีขึ้นอ่ะ A guy gets home early from work เพิ่งเข้ามายังทันนะประโยคแรกอยู่นะคะA guy หรือ A guy ก็ได้ค่ะทันค่ะเข้ามาเลย A guy gets home early from work จริงๆประโยคนี้นะถ้าไปได้ยินจากในหนังฝรั่งหรือพวกฝรั่งนะคำว่า gets home เนี่ยเขาจะไม่พูด gets home แต่ว่าเสียงมันจะเป็น gets home gets home คือตัว H เนี่ยมันจะถูกกลืนไปเลยแล้วก็ถูกควบไปเลยอ่ะหลายครั้งที่เราจะคืออะไรอะไรเงี้ยA guy gets home early from work แต่เวลาเราฝึกเราให้ฝึกพูดแบบที่ตัวเองสะดวกละกันออก gets home ได้ออก gets home ได้ gets home ได้ก็คือผู้ชายคนหนึ่งอ่ะกลับบ้านเร็วคือหมายถึงว่ากลับจากที่ทำงานอ่ะเร็วกว่าเวลาปกติget home แปลว่ากลับบ้านนะคะ get home กลับบ้าน early ก็คือเร็วเนาะ from work ก็คือหมายถึงกลับจากที่ทำงานทีนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าแบบอ่านขำๆมาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะแม่เจ้าจำเว็บไซต์ไม่ได้ไม่เป็นไรหนึ่งเว็บหนึ่งอะในอินเทอร์เน็ตทีนี้เขาเลือกเรื่องเนี้ยเขาเลือกใช้ tense ที่มันเป็นแบบ tense ช่องหนึ่งปกติช่องหนึ่งปกติอะนะปกติเรื่องเล่าหลายๆเรื่องเขาจะเลือกใช้เทนส์แบบอดีตกิริยาช่องสองก็จะปวดหัวหน่อยแต่เรื่องนี้ไม่ปวดหัวมากก็ใช้เทนส์ปกติไปแต่แค่ว่าปกติมันจะมีแบบกฎแกรมมาที่แบบ he she it เป็นประธานต้องเติม s อะไรเงี้ยก็ละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจอย่าไปโฟกัสมันมากไม่เป็นไรนะคะอันนี้เคลียร์นะคะประโยคนี้ประโยคยังไม่จบนะคะ a guy gets home early from work ประโยคต่อมานะคะเขาบอกว่าAnd here hears strange noises coming from the bedroom. And hears strange noises coming from the bedroom. And hears strange noises.Coming from the bedroom and he hears he จริงๆอาจจะมี he ก็ไม่มีก็ได้แล้วแต่and he hears นี่ก็ได้ and he hears strange noises coming from the bedroom แค่ bedroom ก็แบบปกติหนูพูดว่า bedroom อะครูพูดว่า room room ตัว r เสียงมันจะเหมือนคนใต้ออกรอเรือ room room แรง room อย่างนี้นะคะถ้าเกิดใครเพิ่งเริ่ม hear strange noises coming from the bedroom วันนี้เนื้อเรื่องสั้นครูแบมโฟกัสออกเสียงให้หน่อยละกันและเขาก็ได้ยินเสียงพวกเสียงดังแปลกๆอะมาจาก
ห้องนอน hears ก็คือได้ยินนะคะ hear ได้ยิน he hears คำว่า strange แปลว่าแปลก strange noise ก็คือเสียงดัง noises ก็คืออาจจะแบบพวกเสียงดังหลายๆเสียงอาจจะโอ้แอะอะหลายๆเสียงอ่ะ strange noises coming from the bedroom ก็คือกำลังก็คือดังมาจากห้องนอนอ่ะสามีกลับบ้านเร็วแล้วได้ยินเสียงแปลกๆจากห้องนอนอ่ะเคลียร์ป่ะเคลียร์เนาะฉันถ้าใครรู้ใครแบบเข้าใจคือคำว่าแบบ hear strange noises เนี้ยก็จะเข้าใจเนื้อเรื่องได้ช่วงแรกแต่ถ้าใครไม่รู้จักคำพวกเนี้ยแบบ noise คืออะไร strange คืออะไรก็จะฟังไม่รู้เรื่องแค่นั้นเองสังเกตคอมเมนต์ใน Facebook Live ตอนนี้นะคะนักเรียนจะคอมเมนต์กันมาแบบเหมือนกับ copy ประโยคเป็นภาษาอังกฤษเลยฉันใครที่เพิ่งฝึกใหม่ๆอะค่ะใช้วิธีนี้นะคะคือ copy ประโยคไปเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะไม่ต้องแปลเองต่อมานะคะประโยคต่อมาเขาบอกว่า he rushes upstairs to find his wife. He rushes upstairs to find his wife. He rushes upstairs to find his wife. จริงๆคำมันมีแค่ rush แค่นี้นะคะคำปกติ rush นะคะ rush แต่ว่าอันนี้ตามเทนส์ he she it ต้องเติม es มันก็เลยออกเสียงเป็น rushes ประมาณนี้ค่ะ rushes อันนี้อ่านว่า upstairs แต่พอดีเมื่อกี้เวลาเราพูดเราสามารถเชื่อมเสียงได้เลยแบบ rushes upstairs อย่างเงี้ย rushes upstairs to find his wifeแปลว่าเขาก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปห้องนอนข้างรีบวิ่งขึ้นไปชั้นบนน่ะแล้วเพื่อที่จะไปพบกับภรรยาของเขาอ่ะประมาณนี้นะคะ rush แปลว่ารีบ rush นะคะเร่งรีบอะไรเงี้ย rush upstairs ก็คือรีบขึ้นไปข้างบนเขาว่า upstairs แปลว่าชั้นบนfind แปลว่าไปพบไปเจออะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอว่าภรรยาของเขาอ่ะจุดๆๆเดี๋ยวมีต่อเอาใหม่นะเขารีบวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปพบว่าภรรยาของเขาอ่ะประมาณนี้ find คือไปพบไปเจอแบบไม่ได้หมายถึงว่าไปเจอคนอย่างงี้นะคะแต่ว่าไปพบว่าไปค้นพบว่าอะไรอย่างเงี้ยประโยคมีต่อนะคะ his wife จริงๆต่อจากตรงเนี้ยเขาพูดว่า naked on the bed sweating and panting. Naked on the bed, sweating and panting. Naked on the bed, sweating and panting. อันนี้ถ้าเกิดใครเพิ่งเริ่มฝึกออกเสียงอะจริงๆตัวสะกดมันอ่าน sweating คนไทยจะเชนกับ ting เนาะเหมือนต่อเต่า panting อะไรเงี้ยแต่ว่าของครูแบมอาจจะเน้นไปทางอเมริกันแบบเหมือนเราฝึกมากับหนังอเมริกันอะไรเงี้ยพวกคนอเมริกันเนี่ยตัว t ตรงกลางอย่างเงี้ยเขามักจะเปลี่ยนเสียงเป็น d dog หลายครั้งเราจะได้ยินแบบคำว่าน้ำอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยได้ยิน water ถ้าคนอเมริกันเขาจะพูด water ก็ได้ water อะไรเงี้ยเป็นเหมือน D-dog ฉะนั้นคำนี้สามารถพูดได้ว่า sweating นะคะ sweating and panting ประมาณนี้เมื่อกี้คือแบบ
to fight his wife เพื่อที่แล้วเขาก็ไปพบว่าภรรยาเนี่ย naked เปลือยโป๊ะโป๊อยู่บนเตียงอ่ะนอนโป๊อยู่บนเตียง naked แปลว่าโป๊นะคะหรือเปลือยอะไรเงี้ยแบบไม่ใส่สักชิ้นอ่ะเขาเรียก naked นะคะ naked on the bed ก็คือแบบอยู่บนเตียง sweating แปลว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหงื่อโชกอ่ะ18บวกจริงอ่ะเหงื่อโชกแบบเหงื่อเต็มตัวเลย and panting panting แปลว่าเขาเรียกอะไรอ่ะหายใจแบบหอบอ่ะเขาเรียกหอบอ่ะค่ะถ้าใครที่รู้เรื่องพวกไวยากรณ์นะถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรไม่ต้องฟังครูคำนี้นะแต่ถ้ารู้ก็คือไอ้อย่างไอ้สองคำนี้มันเป็นไม่เป็นไรช่างมันปวดหัวเอาเป็นว่าแปลว่าแบบกำลังเหงื่อแตกกำลังเหงื่อแตกอยู่แล้วก็กำลังแบบกระหืดกระหอบอ่ะคือถ้าเป็นเราอ่ะก็คงตีความได้คือถ้าอยู่อายุ13บวก15บวก18บวกก็คงตีความได้ว่าคืออะไร มีนักเรียนไปมาบอกเหงื่อโชกและหายใจหอบใช่ๆวันนี้คนดูค่อนข้างเยอะกว่าปกติเพราะเป็น18บวกปะอย่างนี้ต้อง18บวกทุกวีคเลยปะอันนี้เคลียร์เนาะอันนี้อาจจะเป็นคำใหม่สำหรับหลายๆคนอย่างเช่นnaked จริง naked น่าจะเจอบ่อยนะคะ sweating อย่างเงี้ยแบบเหงื่อเต็มไปด้วยเหงื่อ panting ก็คือแบบหายใจแบบหอบอะไรเงี้ยเคลียร์เนาะประโยคต่อมานะคะประโยคต่อมาเขาบอกว่ามันเป็นคำพูดของผู้ชายก็เลยถามภรรยาว่าแบบ what's up he says what's upอันนี้ง่ายๆ What's up เราได้ยินกันบ่อยอยู่แล้ว What's up he says What's up เราจะไม่เคยได้ยินฝรั่งพูด What's up คืออาจจะมีบ้างแต่ไม่ค่อย What's up ก็คือ What's up เวลาพูดก็คือมันมีเชื่อมเสียงได้นะคะ What's up he says What's up ก็คือแบบเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรหรออะไรเงี้ยเป็นอะไรหรอเขาก็ถามภรรยาที่กำลังแบบ naked on the bed sweating and panting อ่ะ what's up เป็นอะไรอันนี้ไม่ยากภรรยาตอบว่า I'm having a heart attack. I'm having a heart attack. I'm having a heart attack. Cries the woman. Cry the woman. นี่ก็คือเหมือนแบบ the woman cries. ก็แบบว่าผู้หญิงก็ร้องอ่ะ cry คือร้องก็คือร้องออกมาว่าเนี่ยฉันกำลังจะหัวใจวาย have a heart attack heart attack เนี่ยถ้าพูดเร็วๆมันก็จะเชื่อมเสียงได้เป็น heart attack ประมาณนี้ค่ะ heart attack แปลว่าหัวใจวาย have a heart attack แปลว่าหัวใจวายหัวใจฉันกำลังจะวาย I'm having a heart attack she cries จะใช้ she cries ก็ได้ she ก็ร้องออกมาหัวใจจะวายอยู่แล้วอย่างประโยคนี้ถ้าเกิดใครรู้ศัพท์ก็จะเข้าใจเนอะ heart attackแต่ใครไม่รู้ก็จะฟังไม่รู้เรื่องแค่นั้นแต่ทีนี้เดี๋ยวหลังจาก
ฝึกพูดเสร็จอะค่ะเดี๋ยวครูจะให้เทสอีกรอบนะโดยการฟังฉันเมื่อเรารู้ศัพท์แล้วลองเทสอีกรอบว่าเราฟังรู้เรื่องไหมประโยคนี้เคลียร์นะคะถ้าไปได้ยินสมมติว่าอยู่บนรถไฟฟ้าแล้วแบบมีฝรั่งสองคนคนนึงนอนลงไปดิ้นอยู่กับพื้นแล้วก็ฝรั่งอีกคนนึงตะโกน help help he's having a heart attack เข้าใจปะ help he's having a heart attack เข้าใจนะต่อมานะคะสิ่งที่สามีทำเขาบอกว่า he rushes downstairs to grab the phone he rushes downstairs to grab the phone เมื่อกี้เราเจอ rushes upstairs คราวนี้ he rushes downstairs to grab the phoneHe rushes downstairs to grab the phone. ก็ไม่มีอะไร grab พูดได้อยู่แล้ว grab ทุกวันนี้ต้องพูดอยู่แล้ว grab the phone นะคะเมื่อกี้ rushes upstairs รีบวิ่งขึ้นไปข้างบนคราวนี้ rushes downstairs so downstairs แปลว่าข้างล่าง so ก็เลยรีบวิ่งลงมาข้างล่างเพื่อที่จะไปหยิบโทรศัพท์grab เนี่ยจริงๆมันแปลว่าหยิบคว้าฉวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะgrab เหมือน get จริงๆมันคือ get the phone grab the phone เพื่อที่จะไปคว้าเอาโทรศัพท์มาอย่างเงี้ยเคลียร์เนาะจริงๆจริงๆเมื่อกี้มีนักเรียนเรียนสอนชั้นประถมป่ะแล้วก็แชร์ไปให้นักเรียนประถมดูจริงจริงๆถ้าเกิดเป็นครูสอนภาษาในโรงเรียนสามารถแชร์ไปให้นักเรียนดูได้นะแล้วก็เวลาคุณไปสอนวันจันทร์ถึงศุกร์คุณก็เอาเรื่องนี้ไปสอบอะไรเงี้ย ได้เหมือนกันนะโอเคประโยคนี้เคลียร์นะนะ He rushes downstairs to grab the phone. Grab the phone. เข้าใจนะต่อมานะคะเขาบอกว่า But as he's dialing. His 4-year-old son comes up.But as he's dialing, his 4-year-old son comes up. But, เนี่ยคือเมื่อกี้ as he's dialing, his 4-year-old son, comes up.อย่างเงี้ย comes up ก็สามารถแบบถ้าพูดเร็วๆก็จะเป็น comes up เหมือน WhatsApp เมื่อกี้แต่ในขณะที่เขากำลังแบบกดเบอร์ที่จะโทรอาจจะโทรไปหาแบบเรียกรถพยาบาลอะไรเงี้ยขณะที่เขากำลังกดโทรออกอ่ะไอ้ลูกชายซึ่งอายุ4ขวบเนี่ยก็มาเจอเข้า as แปลว่าขณะที่นะคะขณะที่เขาเนี่ยกำลัง dialDIAL dial แปลว่ากดเบอร์โทรศัพท์อะค่ะหมุนโทรศัพท์กดเบอร์ so he is dialing ก็คือกำลังกดโทรศัพท์ออกไปเนี่ย his 4-year-old son ลูกชายซึ่งมีอายุ4ขวบ come up แปลว่ามาพบอะ
เหมือนแบบมาพบมาเห็นมาเจออะไรเงี้ยมันจะเหมือนคำว่ามีดอะมีดก็คือมาเจอเข้าอ่ะเห็นเป็นภาพไหม The father grabs the phone and he's dialing and then his son comes up มาเห็นพ่อกำลังโทรศัพท์โอเคนะถ้าทีนี้ถ้าเข้าใจคำว่า dialing กำลังโทรเข้าใจคำว่าคำศัพท์ก็จะเข้าใจความหมายของเรื่องนี้ในตอนนี้นะคะต่อมานะคะand says ก็คือ his 4-year-old son comes up and says มาเห็นพ่อแล้วก็พูดขึ้นว่า Daddy Daddy Uncle Ted is hiding in your closet Daddy Daddy Uncle Ted is hiding in your closet and says Daddy, Daddy, Uncle Ted is hiding in your closet. อันนี้ก็จริงๆไม่ได้ออกเสียงอะไรยากนะคะ Hiding in your closet. นี่อัน closet. ลูกชายคำซับ and says มาแล้วก็เจอพ่อแล้วก็เลยพูดว่าพ่อครับเนี่ยอาเท็ดนี่น่าจะเป็นอาน่าจะเป็นน้องชายคือทำพฤติกรรมอย่างนี้น่าจะเป็นน้องไม่น่าจะเป็นลุงแต่อาจจะเป็นลุงก็ได้แต่ครูว่าเป็นอาอะเนี่ยอาเท็ดเนี่ยกำลังเขาว่าหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าพ่อ เด็กสี่ขวบเดินมาบอกมาฟ้องพ่ออ่ะ daddy daddy พ่อครับ uncle สามารถเป็นลุงก็ได้เป็นอาก็ได้เป็นน้าก็ได้ซึ่งเป็นผู้ชายที่เป็นแบบอาจจะเป็นพ่อของเป็นพี่เป็นน้องของพ่อของแม่เราอะที่เป็นผู้ชายเราเรียก uncle ได้หมดนะคะ uncle Ted เนี่ย our Ted is hiding high จริงๆมันมาจาก hide นะคะ hide แปลว่าแอบหรือซ่อนหลบแอบซ่อนอย่างเงี้ย hide เนี่ย our Ted เนี่ยก็เขาก็ซ่อนอยู่ใน closet แปลว่าตู้เสื้อผ้าอยู่ในคลอสเซ็ตของพ่ออ่ะ อันนี้ย่อมาจาก is นะคะ is hiding อะ is hiding กำลังหลบอยู่อะไรเงี้ยอันนี้เคลียร์เนาะก็จริงๆไม่ยากนะแต่ถ้ารู้ศัพท์ก็คือรู้จัก closet in your closet รู้จัก closet จะแปลออกรู้จักคำว่า hide ที่แปลว่าซ่อนหลบ he is hiding uncle ted is hiding in your closet จะเข้าใจนะโอเคแต่ว่ายังไม่จบสิ่งที่ลูกชายจะพูดต่อลูกชายก็พูดต่อบอกว่าAnd he's got no clothes on. And he's got no clothes on. No clothes on. And he's got no clothes on. He's got no clothes on. เชื่อมเสียงได้ถ้าพูดเร็วๆก็เป็น close on เงี้ยนะคะ close จะใครสะดวก close on ก็ได้หรือว่าถ้าอยากลองแบบฝึกเชื่อมเสียงก็ close on เพราะพูดฝรั่งขี้เกียจหายใจเหนื่อย close on เหนื่อย close on ไปเลยจบคำว่า he has อันนี้ย่อมาจาก has got นะคะ has got ก็คือ has นั่นแหละแป
แปลว่ามี he has no แปลว่าเขาไม่มีก็คือเขาไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าด้วยหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้า he has no clothes on หรือว่า he's got no clothes on เหมือนกัน clothes คือเสื้อผ้านะคะทีนี้ถ้าเข้าใจประโยคแบบเนี้ยก็จะเห็นภาพ ก็จะเข้าใจว่าเรื่องมันเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่ his four year old son told him เป็นคือสิ่งที่เขาบอกพ่อเขานะที่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาเขาบอกว่าThe guy slams the phone down. The guy slams the phone down. อันนี้น่าจะเป็นศัพท์ใหม่ The guy slams the phone down. The guy slams the phone down. ก็ไม่ได้ออกเสียงยากนะคะก็ออกตามตัวเลย slams.คำปกติมีแค่นี้เนอะ slam ประโยคนี้แบบว่าผู้ชายคนนั้นน่ะก็คือคนสามีอ่ะก็เลยเหมือนแบบกระแทกหูโทรศัพท์ลงอ่ะกำลังโทรอยู่แล้วกระแทกลง slam มันแปลว่ากระแทกดังปังอะไรอย่างเงี้ย slam it down กระแทกลงSo he slams the phone down. กระแทกโทรศัพท์ลงก็คือวางหูด้วยความรุนแรงทีนี้อันนี้อาจจะเป็นศัพท์ใหม่นะคะสำหรับหลายๆคนคือคำว่า slam.คำปกติมีแค่นี้นะ slam แค่นี้นะอันนี้เขาใส่ s มาตามเทนส์แบบ he it เติม s ประมาณนั้นโอเคประโยคนี้ไม่ยากต่อมานะคะเขาบอกว่า andStorms upstairs into the bedroom and storms upstairs into the bedroom. And storms upstairs into the bedroom.ตัว S เขียนสลับด้านนะคะ and storms upstairs into the bedroom คำนี้ก็ออกเสียงไม่ยากมากก็คือ storm ก็คือหมายถึงว่าเราก็รีบก็คือ rushes upstairs อ่ะมันคือความหมายเดียวกับ rushes upstairsถ้าครูพูดว่า rushes upstairs ทุกคนเข้าใจแล้วเนาะ into the bedroom ก็คือเหมือนแบบรีบตัดสตอมมันแปลว่าจู่โจมอ่ะมันคือจู่โจมเข้าไปจู่โจมขึ้นไปแบบคงกริยามันคงยิ่งกว่า rush อ่ะแล้วก็แบบรีบจู่โจมขึ้นไปข้างบนเข้าขึ้นไปห้องนอนชั้นบนเลยอะไรเงี้ยสาเหตุที่เขียนเพื่อแฟนเพจใหม่เนาะพอดีครูแบมเขียนหนังสื อกลับซ้ายขวาค่ะไม่ได้เขียนแบบที่เราเขียนกันปกติเราก็เขียน A ปกติใช่ป่ะแต่ของครูเขียนกลับซ้ายเป็นขวาเพราะว่ากล้องมันกลับซ้ายขวามันก็จะมีสับสนบ้างอย่างตัว S เนี้ยอันนี้แสดงว่าเขียนแบบปกติมันเลยกลับด้านแบบนี้
Storm จริงๆถ้ามันเป็นคำนามมันแปลว่าพายุใช่ประมาณนั้นน่ะวิ่งไปด้วยความไวแสงอ่ะประมาณนั้นนะคะเหมือนจู่โจมพรวดพลาดเขาแบบนั้นอ่ะแบบที่เราแบบที่พอรู้ว่ามี Uncle Ted is hiding in the closet อ่ะ and he's got no clothes on อ่ะก็จะต้อง storms upstairs into the bedroom โอเคถ้าเข้าใจคำนี้ก็น่าจะเข้าใจประโยคนี้แหละต่อมานะคะสิ่งที่เขาทำเขาบอกว่า and rips open the wardrobe door and rips open the wardrobe door and rips open the wardrobe door rips open เวลาพูดเร็วๆมันจะเชื่อมได้เป็น rips open the wardrobe door หลายถ้าไม่เคยฝึกจะงง door เอ้ย door ประตู door ครูออกเสียงแบบมีตัวสะกดด้วยอ่ะตัวสะกดมัน r มันคือ r มันจะเป็น door ประมาณนี้นะคะ wardrobeประโยคนี้แปลว่าแล้วก็แหวกประตูไอ้ตู้เสื้อผ้าออกอ่ะ rips open the wardrobe door แล้วก็แหวกประตูตู้เสื้อผ้าออกคือทีนี้คำว่า rip ปกติแปลว่าฉีกแบบดึงให้ขาดฉีกอะไรเงี้ย rips open ก็คือเหมือนฉีกออกแหวกออกอะไรเงี้ยคำว่า wardrobe ก็คือ closet นั่นแหละแปลว่าตู้เสื้อผ้าคือมันใช้ได้2คำเรื่องนี้ดีก็คือเลือกใช้2คำมาสลับให้เราเห็น wardrobe หรือ closet door ก็ได้สรุปก็คือไปฉีกไปแหวกประตูตู้เสื้อผ้าออกอะเหมือนในหนังเหมือนในละครไทยเลยเหมือนในหนังไทยอะ เคลียร์เนาะทีถ้าอยู่รู้จักคำว่า rip หรือ rips open รู้จัก wardrobe ก็น่าจะเข้าใจประโยคนี้ได้โอเคต่อนะจะคลายแม็กซ์แล้วจะพีคแล้วครับต่อประโยคต่อมาเขาบอกว่า sure enough ประมาณนี้ sure enough there is his brother totally naked sure enough there is his brother totally nakedSure enough. There is, ก็ได้หรือว่า there is his brother. ถ้าจะอ่านชัดๆก็ his brother. There is his brother. แต่ถ้าไปได้ยินแบบเร็วๆอ่ะมันตัว s มันเหมือนจะหายไปมันจะเป็นเหมือนแบบ there is his brother. Totally naked.Naked เจอแล้วเนาะแปลว่าอะไรนะโป๊เปลือย sure enough เหมือนแบบแน่นอนละสิ่งที่เขาเจอก็คือน้องชายของเขาอะล่อนจ้อนเลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบโป๊ล่อนจ้อนอะไรเงี้ยคือคำว่า sure enough ก่อน sure enough ก็คือมันเป็นเหมือนวลีที่แปลว่าแบบแน่นอนแหละอะไรก็คือ sure แหละ sure แน่นอนแหละ there is แปลว่ามีค่ะมันก็มี his brother แหละอยู่ใน closet อยู่ใน wardrobe อ่ะมีน้องชายของเขาอ่ะ
ปกติ totally มันแปลว่าโดยทั้งหมดปกตินะ totally โดยทั้งหมด so พอ totally naked มันก็เลยเหมือนแบบเปลือยทั้งหมดก็คือหมายถึงว่าโปลอนจอนอะอยู่ใน closet อันนั้นอะอันนี้คือความหมายประโยคนี้นะคะยังไม่จบการมีคอมม่าแปลว่ามีต่อยังไม่จบประโยคจบประโยคต้องเป็น full stop ใช่ป่ะเป็นจุดอันนี้เป็นคอมม่าโปลันจอนเลยนะ totally naked โอเคนะต่อมาสิ่งที่เจอว่าน้องชายทำอยู่เขาบอกว่า cowering on the closet floor cowering on the closet floor cowering on the closetfloor เริ่มเจอคำซ้ำจะเริ่มพอจะแปลออกแล้วมี closet อีกแล้วมีตู้เสื้อผ้าอันนี้อ่าน cower คล้ายๆ power นะ power เนี่ยอันนี้ก็จะเป็น cower cowering on the closet floor แปลว่าเหมือนแบบคดคู้อะทำตัวงออยู่ในอยู่ตรงพื้น closet อะพื้นของตู้เสื้อผ้านึกภาพออกใช่ป่ะ นึกภาพออกใช่ป่ะHe's totally naked and he's cowering on the closet floor. Cower เป็นกริยาแปลว่าทำตัวงอทำตัวงองอ cower อันนี้ cowering ก็คือเหมือนแบบกำลังทำตัวงออยู่ในพื้นของ closet เลย floor ก็คือพื้นนะคะเห็นภาพเข้าใจเคลียร์เหมือนนั่งงอตัวอยู่ในตู้น่าจะไม่ถึงขนาดนอนขดตัวนะแต่ว่านึกออกใช่ป่ะคนที่ไปหลบอยู่ในตู้แบบนั้นอะ ถ้าเข้าใจคำว่า cower นะคะ cowering on the closet floor ก็เห็นภาพเข้าใจอ่ะทีนี้พอผู้ชายคนนี้เปิดตู้ออกมาใช่ป่ะRip open the wardrobe door แล้วเห็นแบบเนี้ยนางก็ด่าน้องตัวเองนางก็พูดว่า You rotten bastard อยู่ไหน Rotten You rotten bastard Says the husband ก็คือ husband คือสามีก็หมายถึงว่าสามีของผู้หญิงก็พูดก็คือด่าน้องตัวเองอ่ะเขาก็ว่า you rotten bastard จริงๆคำนี้เป็นคำไม่ดีอ่ะไม่เป็นคำไม่ดีเป็นคำด่าคำว่า rotten เมื่อกี้ครูแบมบอกว่าพวกคนอเมริกันเขามักจะอ่านตัว T ตรงกลางเป็นเสียง D dog อะไรเงี้ยนะคะเราก็จะได้ยินคำนี้ rotten หรือบางคนเขาก็อ่านว่า rotten อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันrotten หรือ rotten ประมาณนี้มันจะไม่เจอเป็น rotten อะไรเงี้ยไม่ rotten ประมาณนี้นะคะ bastard คำพวกนี้เป็นคำด่าหมดเลยแปลว่าถ้าเป็นภาษาไทยคำนี้แปลว่าไอ้ชั่วเอ้ยแบบเหมือนเราไอ้ชาติชั่วนึกภาพละครไทยที่แบบเปิดตู้เสื้อผ้ามาเจอชู้ของภรรยาตัวเองแล้วก็ไอ้ชาติชั่วเอ้ยแล้วก็ต่อยทีนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นละครไทยตอนนี้คือแบบคำว่า rotten ก็คือชั่วอะไรเงี้ยส่วน bastard ก็เป็นคำแบบเดียวกัน
ถ้านักเรียนไปเปิด dictionary เองเนี่ย bastard มันจะแปลว่าลูกนอกสมรสแล้วนักเรียนก็จะงงซึ่งมันก็ใช้ได้นะถ้าเป็นสมัยแบบเหมือนใครได้ดูซีรีส์เรื่องไอเนี่ยอะไรอะ Game of Thrones อะเขาจะพูดคำนี้ทั้งเรื่องเลย bastard อะไรเงี้ยเพราะว่าอันนั้นน่ะมันเป็นลูกนอกสมรสจริงๆไอจอห์นสโนว์ไอพระเอกเนี่ยมันเป็นลูกนอกสมรสของไอกษัตริย์จริงๆของอัศวินนั่นแหละแต่มันถ้าในปัจจุบันมันเป็นคำด่า you bastard อะไรเงี้ยเหมือนแบบชั่วเลวทรามประมาณนี้นั่นแหละรู้ไว้ใช่ว่ารู้ไว้ใช่ว่าเวลาโดนด่าจะได้รู้ตัวอันนี้เคลียร์เนาะคือถ้ารู้จักคำพวกนี้ก็จะเข้าใจว่ามันคือคำด่าsays the husband ก็คือแบบ the husband says แหละสามีก็พูดอะไรอย่างเงี้ยสามีก็ด่าน้องตัวเองอย่างเลยเสร็จแล้วนางก็ด่าต่อนางก็พูดว่า my wife is having a heart attack my wife is having a heart attackเข้าใจเนาะ My wife is having a heart attack มันไม่นอกคอกอะค่ะมันเป็นคำด่าว่าแบบเลวอะไรอย่างเงี้ยเลยคำว่า bastard เลยพวกเนี้ย Rotten bastard My wife is having a heart attack ก็คือโหถ้าเป็นภาษาไทยก็คือแบบโมโหอ่ะแต่ให้แปลแบบตามจริงปะแปลแบบตามจริงหรือแปลแบบตามตัวหนังสืออ่ะให้โหวตมาจะให้แปลตามจริงหรือแปลตามตัวหนังสือ ไม่แปลแล้วกันแปลไม่แปลแต่เข้าใจนะเข้าใจอยู่นะเดี๋ยวค่อยแปลทีเดียว My wife is having a heart attack รักเมียห่วงเมียเกินอ่ะแปลตามจริงนะอ่ะติดไว้ก่อนต้องแปลพร้อมกับอีกประโยคนึงทุกคนตอนนี้ทุกคนโหวตว่าให้แปลตามจริงอ่ะเอาติดไว้ก่อนเอาประโยคสุดท้ายก่อนนะอ่ะไอพี่ชายก็ด่า My wife is having a heart attack แล้วก็ประโยคต่อประโยคอีกประโยคนึงที่ด่าน้องนะบอกว่า and you're running around naked you're running around naked scaring the kidsAnd you are running around naked, scaring the kids. You are running, หรือ you are running around naked, scaring the kids. ไม่มีคำไหนยากนะ you are running around naked, scare จริงๆมันมีแค่S-C-A-R แล้วก็ E นะคะจริงๆคำนี้คือคำว่า scare S-C-A-R-E scare แต่นี้มันเป็นแบบ tense ว่า scaring the kids ถ้าแปลตามจริงก็คือด่าว่าเปิดออกมาเจอน้องแก้ผ้าอยู่ในตู้แอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าตัวเองใช่ป่ะน้องก็ด่าน้องว่าแบบไอ้ชั่วเอ้ยเมียกูกำลังจะหัวใจวายตายมึงมันวิ่งเล่นแก้ผ้าวิ่งเล่นท้ายลูกกูกลัวเนี่ยนะ นี่คือความหมายของประโยคนี้นี่คือความหมายของประโยคนี้ My wife is having a heart attack ก็คือแบบเมียอ้ว
อ้วกแล้วกันเมียอ้วกกำลังจะหัวใจวายแล้วลื้อเนี่ยนะมาวิ่งวิ่งเล่นวิ่งแก้ผ้าเล่นน่ะ you are running around run around คือวิ่งวิ่งเล่นน่ะมาวิ่งเล่นแบบ naked อ่ะมาวิ่งเล่นแบบมาวิ่งเล่นโป๊อ่ะแล้วก็แบบมาทำให้ลูกกลัวเนี่ยนะ scare แปลว่าทำให้กลัว scare เมื่อกี้ที่สะกด scare scare แปลว่าทำให้กลัว so scaring ก็คือเหมือนแบบแล้วอยู่ก็มาอยู่มันคือเทนแบบ running กำลังอะไรอยู่กำลังมาวิ่งเล่นแล้วก็กำลังมาทำให้ลูกว่ากลัวเนี่ยนะอะไรประมาณเนี้ยเออเอ็นดูเนาะเอ็นดูแบบสามีคนเนี้ย kids ก็คือลูกๆนะคะแปลว่าลูกๆก็ได้เอาใหม่เผื่อไม่ทัน scare คือทำให้กลัว scare ทำให้กลัว scare the kids ก็คือทำให้เด็กๆกลัวทำให้ลูกๆกลัวอะไรอย่างเงี้ย สามีในทุ่งลาเวนเดอร์scare คือทำให้กลัวเหมือนแบบเหมือนอะคำนี้ถ้าเราจะเอาไปใช้ในชีวิตจริงอะสมมติเราบอกว่าอย่าทำให้ฉันกลัวอะไรเงี้ยอย่าทำให้ฉันกลัวอะไรเงี้ยเราก็ใช้ don't do not อ่ะ don't คือแบบอย่า don't เหมือนเขาบอก don't stop ก็คืออย่าหยุดอะไรเงี้ย don't scare me อย่าทำให้ฉันกลัวหรือถ้าครูจะบอกเฮ้ยอย่ามาทำให้ลูกฉันกลัวนะสมมติลูกเป็นผู้ชายก็ don't scare him don't scare my son อะไรเงี้ยอย่าทำให้เขากลัวประมาณนั้นมันเรียกว่าแปลได้ถึงพริกถึงขริงจะด่ากันนะให้โหวตก่อนแล้วว่าจะเอาแบบเอาตามตัวหนังสือถ้าแปลตามตัวหนังสือก็คือว่าคุณลูกนอกสมรสที่เลวร้ายภรรยาของผมกำลังจะหัวใจวายและคุณก็กำลังวิ่งไปมาโป๊เปื่อยกำลังทำให้ลูกๆผมกลัวถ้าแปลตามตัวหนังสือก็จะเป็นแบบนี้ศัพท์มาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักศัพท์ไม่รู้วิธีการใช้อะไรพวกนี้มันก็จะเวลาฟังเราจะไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะแต่ทีเนี้ยตอนนี้เราเหมือนเราฝึกแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวครูแบมจะอ่านให้ฟังอีกรอบนึงแบบเหมือนรอบแรกนะแล้วเทสรอบนี้เป็นการเทสตัวเองว่าจริงป่าวะเป็นเพราะศัพท์เนี่ยมันเป็นเพราะการออกเสียงบางคำเป็นเพราะสิ่งนี้หรือเปล่าที่ทำให้เราฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องอ่ะฉันเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังอีกรอบนะคะ Home early. A guy gets home early from work and hears strange noises coming from the bedroom. He rushes upstairs to find his wife naked on the bed, sweating and panting.What's up? He says. I'm having a heart attack, cries the woman. He rushes downstairs to grab the phone. But as he's dialing, his four-year-old son comes up and says, Daddy, Daddy, Uncle Tess is hiding in your closet, and he's got no clothes on. The guy slams the phone down and storms upstairs into the bedroom,and rips open the wardrobe door. Sure enough, there is his brother, totally naked, cowering on the closet floor. You rotten bastard, says the husband. My wife's having a heart attack, and you're running around naked, scaring the kids. รู้เรื่องขึ้นป่ะรอบสุดท้ายไหนเช็คเวลาเราวัดตัวเองอ่ะถ้าใครเพิ่งเริ่มฝึกอะค่ะส่วนมากที่ครูแบมจะแนะนำก็คือเหมือนลองเทียบเป็นตัวเลขดูว่ารอบแรกเราฟังได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วรอบสุดท้ายหลังฝึกอะเราฟังได้มากขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยบอกให้เลยนะเรื่องของการฟังภาษาคนที่ฟังภาษารู้เรื่องเป็นเพราะเคยฟังมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่บอกเนี่ยครูหนูมีปัญหาเวลาหนูไปฟังฝรั่งหนูฟังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยแบบไม่รู้เรื่องเลยถามหนึ่งก็ไม่รู้เรื่องเป็นเพราะไม่เคยฟังมาก่อนเพ
ราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราเคยฟังมาก่อนเราจะฟังรู้เรื่องอันนี้เกิดขึ้นกับทุกภาษาแม้แต่ภาษาไทยถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนอะไรวะอย่างเช่นเวลาดิฉันดูกาสะลองดิฉันไม่เคยแบบไม่ได้มีญาติเป็นคนเหนือคือที่บ้านแบบเป็นคนใต้คือชินกับสำเนียงใต้เพราะฉะนั้นตอนดูกาสะลองดิฉันต้องอ่านซับตลอดเลยก็ไม่แปลกต่อให้เป็นภาษาไทยแต่มันไม่ได้ชินไงมันก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอะไรที่เคยฟังมาก่อนมันจะฟังรู้เรื่องเป็นปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำถ้าอยากฟังภาษาอังกฤษให้รู้เรื่องคือฟังให้เยอะๆอ่ะฟังคลิปดูหนังฟังข่าวฟังแล้วก็ศึกษาเรื่องคำศัพท์ศึกษาเรื่องการใช้ประโยคอยากเรียนสร้างประโยคอยากสร้างตัวประโยคด้วยตัวเองเป็นเรียน so easy อยากฝึกพูดอยากฝึกออกเสียงแบบเมื่อกี้อยากลองแบบฝึกพูดตบๆกับฝรั่งเรียน talk to me ถ้าอยากบรรยายอะไรยาวๆเรียน 60-day practice ถ้าครูพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลย add line add ครูแบม English 2นะคะเวลามีไลฟ์มีคอร์สหรือใครครูพูดเรื่องคอร์สเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องเลยอยากถามอะไร add เข้าไปนะคะ English แล้วมีเลข2ด้วยครูแบมใส่เสื้อสีชมพูนะคะไลน์นั้นจะมีทีมงานตอบให้ข้อมูลนะคะแฟนเพจเก่าแฟนเพจใหม่แฟนเพจอะไรก็ตามมาเจอกันทุกวันอาทิตย์2ทุ่มตรงแอดไลน์ไว้ถ้าวีคไหนไม่มีจะแจ้งจะส่งแจ้งว่าแคนเซิลนะคะป่วยค่ะแคนเซิลนะคะติดธุระค่ะแต่ปกติก็จะมีนะคะ2ทุ่มตรงวันอาทิตย์ตลกคอมเมนต์น่ะยิ่งถ้าคุณอยู่ในครูแบมคลับน่ะฮะครูแบมคลับคือคอร์สออนไลน์คอร์สนึงที่เราเรียนกันปีนึงมาฝึกบนเพจด้วยเห็นไหมว่ามันจะมีสับซ้ำมันยิ่งทำให้เราเก่งขึ้นนะคะ Now I know เปิดกันยาค่ะเปิดกันยาตอนนี้ใครที่เรียนแบบออนไลน์เรียนทุกคอร์สแบบเรียนแบบไม่รู้จะเรียนไงแล้วแบบตามอยากฝึกต่อแบบมีความประสงค์มากๆในการรักภาษาอังกฤษมากๆก็มาฝึกบนเพจก่อนช่วงนี้มาฝึกบนเพจก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดคอร์สใหม่ให้ค่อยไปโรงเรียนคอร์สใหม่แต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอยากจะบางคนเรียนคอร์สฝึกพูดหลายๆคอร์สแต่ว่ายังไม่ได้เรื่องการสร้างประโยคอะไรเงี้ยแล้วอยากพร้อมสะดวกและอยากเรียนด้วยนะเรื่องของการสร้างประโยคก็แนะนำว่าให้ลง so easy ก่อนแล้วค่อยไปเรียน now I know มันจะชีวิตจะดีกว่าเพราะมันเหมือนกับสร้างประโยคพอเป็นแล้วแล้วก็ไปฝึกใน Now I Know มันจะได้มีเหมือนได้ดึงอะไรขึ้นมาสร้างประโยคจากละครได้อะแต่ถ้ามันไม่มีพื้นมาก่อนเลยมันอาจจะต้องแบบมันจะรู้สึกลำบากหน่อยเวลาเรียน Now I Know แต่สุดท้ายคนที่จบจากคอร์สออนไลน์หรืออย่าง Now I Know ที่เป็นคอร์สล่าสุดที่จะทำให้อะถ้ามีพื้นสร้างประโยคเวลาเรียนมันจะรู้สึกง่ายกว่าแต่ถ้าไม่มีพื้นสร้างประโยคมันก็จะรู้สึกยากเพราะว่ามันต้องคิดฝึกคิดเป็นอังกฤษแต่สุดท้ายเวลาจบจากคอร์สมันจะได้เท่ากันแหละจบไปได้เท่ากันแต่แค่ว่าถ้ามีพื้นมามันจะเหมือนขึ้นบันไดเลื่อนถ้าไม่มีพื้นมันจะเหมือนต้องแบบไต่บันไดลิงแค่นั้นแหละ นะคะยังไงก็ตามก็มาเจอกันบนเพจก็จะมีเรื่องสนุกๆให้ฝึกกันเนี่ยมีศัพท์ที่บางทีเราไม่เห็นที่ไหนอะไรเงี้ยก็ได้ฝึกเนาะเรียนออลสกิลอยู่ดีๆเลิศออลสกิลก็ส่งกันบ้านต่อนะคะคลับก็เรียนต่อไปเข้าเทสทุกอาทิตย์นะแล้วก็มาฝึกบนเพจด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามขอบคุณสำหรับคำชมผอมลงหน้าเด็กสวยขึ้นขอรับไว้ด้วยใจทั้งหมดนั้นเลยแล้วก็ติดตามโปรเจกต์ของครูแบมชื่อ Mom Can Do นะคะโปรเจกต์ลดน้ำหนักเอพิโซดที่4จะออกสัปดาห์นี้นะคะเอพิโซดที่4นี้แบบดีมากเพราะเป็นเอพิโซดที่ครูแบบท้อครูท้อไม่ลดแล้วน้ำหนักไม่ลดแล้วเหมือนหลายคนฝึกภาษาอังกฤษไปสักพักท้อไม่เอาแล้วเว้ยไม่เอาแล้วอีฉันก็มีโมเมนต์นั้นเหมือนกันก็ฝากติดตามนะคะไปเรียนกับ Super Easy ก่อนได้เลยจ้ะเยี่ยมมากไปเรียนบน YouTube นะคะแฟนเพจใหม่อย่าเพิ่งไป
แฟนเพจใหม่ถ้าใครแบบใหม่จริงๆอยากตามแบบฝึกในไลฟ์บทเรียนฟรีๆหรือว่าอยากปูพื้นอะไรเงี้ยอยู่ไปตามใน YouTube นะเพราะว่า YouTube มันมีคลิปให้แบบเยอะเลย YouTube ชื่อช่องว่าครูแบมเว้นวรรคตรงกลางแล้วก็ English นะคะไปดูในช่องในเพลย์ลิสต์น่ะมันจะมีครูเรียงไว้ให้อย่างใครอยากฝึกสนุกๆเหมือนในไลฟ์อย่างเงี้ยโอ้โหมันมีตั้งแต่ปี2017 2018แล้วถ้าใครอยากแบบเฮ้ยอยากมีพื้นอยากแบบเข้าใจกริยาอะไรพวกเนี้ยอยากลองแบบแต่งประโยคเองเป็นเบื้องต้นก่อนมีเพลย์ลิสต์ชื่อว่า Super Easy Free Class 15ครั้งไปฝึกเถิดจะเกิดผลจริงๆอันนี้ตั้งใจทำมาให้แบบทุกคนจริงๆนะคะอันนั้นคือดีมากหลายคนแบบฝึกอันนั้นก็คือแบบใช้ภาษาได้เลยก็มีจอกันสัปดาห์หน้านะคะ See you next time. Thank you. Have a good night. Bye.